ฟินแลนด์ฟินเริ่มตั้งแต่คำถามแรกทางแฟนเพจของเราก่อนเลยถามมาว่าน้องเอนะครับถามว่าถ้าให้พี่ๆ FFK ครับเลือกหนึ่งสถานที่ที่จะพาแฟนคลับไปเที่ยวเนี่ยจะเลือกพาแฟนคลับไปเที่ยวที่ไหนครับเอาให้แบบระยะไกลหรือใกล้แค่ได้หมดได้หมดคือเลือกมาหนึ่งที่ไปนอกโลกก็ได้ครับถามจะได้ไปด้วยจริงไหมคะเนี่ยน้องเฟย์น้องเฟย์ลองเลือกก่อนถ้าเกิดพาแฟนคลับทั้งกวนเนี่ยไปเที่ยวตรงไหนก็ได้ในโลกที่อยากพาแฟนคลับไปที่ไหนแบบเหมือนไปกิจกรรมกับยูชาแนลอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปสวนสนุกก็คงจะดีเนาะแต่สวนสนุกที่ไทยอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าแบบญี่ปุ่นโอ้ยเจ้าโฮลิคิวเพราะว่าอากาศที่ไทยมันแบบร้อนเวลาเล่นแล้วก็อาจจะแบบอยากจะพาไปเปลี่ยนทั้งบรรยากาศเป็นทั้งอากาศแล้วก็เวลาสังเกตนะเวลาที่เราอยู่ที่อื่นเนี่ยการที่เราได้รู้จักคนไทยแล้วก็แบบมีคนไทยอยู่ในประเทศนั้นแล้วรู้สึกว่าความใกล้ชิดมันจะมากขึ้นใช่มันก็เลยต้องเป็นที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ถ้าไม่อยากพลาดรายการเด็ดๆจากYou Channel กด Subscribe เลย